อะไรครับห่วงยางเอาไว้ว่ายน้ำมีอะไรบ้างครับผมนี่อันแรกนี่ในตู้นี่คือเป็นโลโก้ครับผมโลโก้หรือภาษาตามใช่ภาษาของรถจักรยานที่เขาเล่นกันก็คือว่าเขาเรียกว่าเพลงหน้าใช่คือตาหน้าเองคลาสสิกมากคุณผู้ชมคือมีอันไหนเด็ดบ้างเด็ดก็จะเป็นพวกนี้ครับจะเป็นงานเงินครับเป็นเงินแท้เลยใช่เป็นเงินแท้แล้วก็จะเป็นงานทำมือครับไม่ได้ใช้การปั๊มเขาทำยังไงครับพี่น้องครับก็คือนั่งสลักใช่ครับนั่งเคาะขึ้นมาให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาครับโอ้โหสวยมากก็แต่ละเพจแต่ละโลโก้ครับถ้ายี่ห้อเดียวกันโดยที่ใช้การทำมือนะครับมันจะไม่เหมือนกันค่ะเพราะความละเอียดของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็เป็น1ชิ้น1อันเดียวที่มีอันเดียวตัวเดียวอันเดียวเลยทีเดียวใช่คือโลโก้แต่ละอันเนี่ยจะสวยคลาสสิกมากๆอ่ะจ้ะดูดิรายละเอียดเขาจะมีของตัวเขาเองสวยมากมีอะไรที่แบบว่าเก๋ไก๋อยากนำเสนออีกไหมก็จะมีอย่างพวกนี้ครับจะมีพิเศษเลยเป็นออปชั่นเหมือนออปชั่นเติมนี่เหรอคะใช่ครับใช่ครับเป็นเข็มกลัดนะครับผมเอาไว้เหน็บขี่ไปด้วยต้องเหน็บไปด้วยก็คือเวลาออกงานนะครับครับจ้าแถมมาจักรยานก็คือจะเป็นออปชั่นเกี่ยวกับจักรยานเนี่ยครับอ๋อที่เกี่ยวกับจักรยานจ้าตั้งแต่สมัยก่อนนะครับไม่ใช่ทำขึ้นมาใหม่ค่ะอันเดิมเลยใช่ครับแล้วก็เป็นงานเงินเหมือนกันหมดนี่ที่ได้มีทั้งหมดกี่ชิ้นกี่อันกี่แบบครับผมตรงนี้ก็ร้อยกว่าครับอันนี้คือทุกอันที่มีนี่คือมีตัวรถหมดนะครับไปเอามาจากไหนครับเนี่ยก็คือตัวรถที่อยู่หลังบ้านนะครับผมที่เก็บไว้มากับรถเลยใช่ก็คือว่าเก็บโลโก้ไว้โลโก้มันหลวมมันอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเราก็เอาออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะย้ำเข้าไปใหม่ก็เก็บไว้ก่อนใช่คือถ้าเกิดทำมาเป็นคันเสร็จปุ๊บก็ถึงจะใช่ต้องติดเข้าไปใหม่ผมเห็นนั้นมีลิโคอยู่เกี่ยวอะไรครับลิโพอันนี้มันเป็นรถยี่ห้อรถจักรยานนะครับแต่ว่าสัญลักษณ์คล้ายๆกับลิโพก็คือมันยี่ห้ออะไรอ่ะยี่ห้อดีแจมโพครับดีแจมโพเป็นภาษาอะไรครับดีแจมโพเนี่ยตัวนี้จะเป็นรถญี่ปุ่นครับรถญี่ปุ่นจ้ะคุณเจจำได้หมดทุกอันเลยหรือเปล่าครับผมทุกยี่ห้อเลยเหรอใช่ครับไหนลองไล่ให้ผมสัก20 30แค่เห็นก็จำได้เลยเหรอใช่ครับจำได้ครับอ่ะไล่จากวันนี้ดีกว่าข้างล่างอันนี้โรบินสันครับโรบินสันใช่ตัวนี้จะเป็นรถเยอรมันผมไปบ่อยเลยโรบินสันอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ยี่ห้อมิยาต้าครับมิยาต้าใช่ฮิโนต้าเหรอฮิโนต้าใช่ไหมมิยาต้าถ้าเป็นโซนล่างๆตัวนี้จะเป็นรถญี่ปุ่นนะครับผมอ๋ออย่างโซนข้างล่างอย่างเงี้ยส่วนตัวนี้กลุ่มเนี้ยใช่ครับครับแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นอังกฤษใช่ตัวนี้จะเป็นอังกฤษนู่นเห็นอันนู้นฟิลิปอันนี้จะเป็นมัสคอตหลังนะครับเอาไว้ติดที่บางโซนเป็นโลโก้ข้างหลังตัว R นั่นคืออะไรครับผมที่ตัว R ตัวนี้แหละครับยี่ห้ออะไรครับแรมเลอร์ครับแรมเลอร์โอ้โหสุดยอดจำได้หมดเลยนะถามอันไหนจำได้หมดเลยเอาเราสุ่มแบบว่ามั่วดีกว่าแดงคุณไหนอ่ะอันนี้อันนี้เลเนลครับเลเนลสวยเลยเอาที่มันไม่มีชื่อได้ไหมได้ครับอันไหนอันนี้ที่เหมือนแหวนอันนี้แหละครับค่ะอันนี้จะเป็นลาเล่ครับแต่ว่าเพจมันไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันจะขาดไปแทบจะไม่เหลือแล้วก็ยังจำได้อีกครับผมถึงแม้ว่าคุณเจบอกมั่วๆมาเราก็ไม่รู้หรอกครับดูได้ครับผมเพราะว่าที่ตัวเพจนี่จะเห็นได้เลยครับว่าเกี่ยวอะไรคือมีความรักจริงๆทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะไปดูข้างในดีกว่านะอันนี้ก็นี่แหละเราไม่กล้าท้าแล้วเขารู้ว่าจะเขาจำได้หมดแล้วแหละเราไม่กล้าท้าไปข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ที่แยกมาอยู่ข้างบนต่างยังไงกับฝั่งนู้นครับครับข้างบนนี่เลยอ๋อตัวนี้ไปที่แยกออกมาก็คือว่าตัวนี้ประกอบไว้แค่โครงกับตะเกียบครับผมค่ะยังไม่ได้ประกอบเพิ่มถ้าเกิดประกอบเพิ่มจากตรงนี้ไปก็จะต้องเอาไว้อีกส่วนนึงค่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นประกอบเป็นโครงไว้แล้วใช่ครับพร้อมที่จะประกอบขึ้นเป็นคันเหลือแค่อะไรอ่ะถ้าเป็นโครงแบบนี้ล้อใส่ล้อใส่บังโคลใส่แฮนด์เข้าไปครับแค่นั้นเองใช่ก็ขับได้แล้วคุณเรียกได้ว่าตรงนี้นี่มีประมาณกี่คันนะคะไม่ต่ำกว่า30ครับ30มูลค่านี่ถ้าพูดจริงๆนี่เยอะนะเยอะมากๆเลยอ่ะแล้วส่วนมากก็ไปอย่างที่คุณเอกบอกว่าไปตามซื้อเขาใช่ไหมใช่ครับไป
ตามหาบ้านเขาเลยความรู้สึกในการที่ เราได้ขี่รถที่เรารักเนี่ยแล้วมีคนมามองเนี่ยคุณมีความรู้สึกยังไงภาคภูมิใจครับภาคภูมิใจใช่พอรถคันหนึ่งกว่าเราจะประกอบขึ้นมาเป็นคันได้ครับกว่าจะได้ครอบครองมันยากลำบากกว่าจะหาอุปกรณ์มาได้ครบรถคันหนึ่งคันหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนในการหาอะไรแล้วก็ประกอบขึ้นมาก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับผมเพราะว่าอะไรแต่ละยี่ห้อมันจะไม่เหมือนกันจะหาได้ง่ายยากแตกต่างกันไปก็จะมีตั้งแต่สำหรับที่ร้านนะครับผมที่ผมเก็บไว้ก็จะมีตั้งแต่วันเดียวยัน3ปี4ปีบางคันประกอบไม่เสร็จนะ3ปี4ปีเลยเดียวจ้าถ้าไม่ใจรักจริงนี่ทำไม่ได้นะใช่รถบางคันต้องยอมซื้ออะไรจากเมืองนอกครับบิดจาก eBay มาแล้วพวกอะไรพวกนี้การบิดจาก eBay เนี่ยเราต้องรอนานไหมหรือว่าต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างก็แล้วแต่เราจะเลือกครับว่าเราจะเลือกส่งเรือหรือว่าส่งเครื่องบินครับถ้าอยู่ที่ความชอบส่วนตัวของเราว่าเราจะรีบมากน้อยแค่ไหนแล้วมันต้องมีค่าผสมภาษีอะไรไหมในการบินครับภาษีแพงมากครับแพงมากก็เป็นของเก่าครับภาษีแพงกว่าจะได้มาแต่ละคันตอนนี้หมดไปกับสิ่งที่รักทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ละคร่าวๆประมูลไม่ได้เลยครับประมูลไม่ได้เป็นราคาไม่ได้เลยเพราะว่ารถแต่ละคันก็ตีง่ายๆว่าเปิดขึ้นครับโอ้จักรยานใช่คือใครเห็นแบบว่าเป็นแค่จักรยานแต่จริงๆแล้วแบบมูลค่ามันมากมหาศาลมากเพราะว่าความรักจริงๆอ่ะที่มีให้มูลค่ามันมากมายขนาดนี้คิดว่าจะเก็บไว้ตลอดเลยหรือเปล่าหรือว่ามีแพลนที่จะขายคันไหนอะไรยังไงบ้างก็ที่ส่วนใหญ่จะเก็บไว้ครับผมเพราะว่ามันจะหาไม่ได้แล้วทำไมถึงเก็บไว้ทำไมถึงไม่ขายอะครับก็เงินมันหาได้อะครับผมเออแต่ว่ารถถ้าเกิดว่าเรามีเงินแต่ว่าเราไม่มีดวงกับรถเราไม่ได้เราซื้อไม่ได้คือของนี้มันเหมือนแบบมันเลือกเจ้านายด้วยใช่ไหมใช่นะครับเราไปดูอีกห้องหนึ่งเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับขอโทษทีครับตอนนี้เราเดินเข้ามาในส่วนบ้านที่เป็นเหมือนกับที่อยู่อาศัยครับแต่ทุกมุมมีจักรยานหมดเลยนะเห็นบอกห้องนอนก็มีครับห้องน้ำมีเปล่าห้องน้ำไม่มีก็ทำไมได้ห้องน้ำด้วยจักรยานนั่นเลยท่านผู้ชมนี่คือเป็นห้องเก็บของอีกห้องนึงคือจะเปิดแอร์ให้จักรยานก็คือที่เปิดแอร์เนี่ยก็คือจะให้จักรยานบางคันอายุมันเยอะแล้วก็ต้องอยู่ในอุณหภูมิหน่อยคุณผู้ชมเปิดแอร์ให้จักรยานนะคะโอ้เพราะเป็นห่วงเขาอะเขาอายุเยอะแล้วใช่ไหมบางอย่างก็คือมันจะเสื่อมสภาพเราก็ต้องรักษาอุณหภูมิให้บางคันมาจากนอกอ๋อเขามาจากนอกดิใช่ไหมอังกฤษเขาเย็นนี่เปิดแอร์ซะเลยให้อุณหภูมิคือใกล้เคียงโอ้โหพี่เจ๋งมากเลยนี่คือในนี้คือประกอบที่ประกอบแล้วเสร็จแล้วใช่ครับปั่นได้แล้วปั่นได้แล้วก็คือจะมาเก็บไว้ห้องนี้กี่คันกี่คันประมาณตอนนี้ก็ประมาณสัก30คันน่าจะได้30คันนี่ประกอบเสร็จแล้ว30คันปั่นได้แล้วนะแล้วก็จะมีห้องนึงแต่ห้องนั้นจะเป็นห้องที่เก็บตัวถังบรรยากาศเยอะมากค่ะคือในห้องนี้ต้องเกือบร้อยทั้งนั้นครับผมถึงจะได้เข้ามาอยู่คือเอาผู้โสสูงหน่อยเป็นซีเนียร์ประกอบเสร็จก็มาได้ครับที่ประกอบเสร็จแล้วเป็นคันก็คือจะมาอยู่ห้องนี้ก่อนก็คือตอนบรรเย็นก็ดูทีวีไปประกอบไปแล้วถึงเวลาไปเข้าห้องนอนคือถ้ากินเข้าไปได้คงกินเข้าไปแล้วจักรยานนะใช่ไหมรักขนาดนี้คุยกันมาขนาดนี้กับคุณเอกครับถ้าเกิดจักรยานทุกคันที่เนี่ยพูดได้ฟังดูเรื่องคุณอยากจะพูดอะไรกับเขาครับก็อยู่กับผมให้นานๆนะครับโอ้ยนี่แหละทำรายการนี้มานานมากแต่ละคนก็จะบอกว่ารักเขามากแต่นี่แปลกสุดคืออยู่กับเขาให้นานๆอยู่กับผมให้นานๆคือแสดงความรักโดยไม่ต้องพูดคำว่ารักอะรู้เลยพูดคำนี้สุดยอดมากก็คือรักทุกคันไม่ว่าจะเป็นคันไหนยี่ห้อไหนถ้าเป็นของเราแล้วต้องทำให้ดีที่สุดค่ะรักทุกคันและนี่คือคันสุดโคตรนี้ค่ะยังไงต้องขอบคุณคุณเอกมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสำหรับ
ำหรับลุงป้านะอาที่เคารพรักท่านใดที่อยากจะคุยกับผมหรือว่าคุยกับอะตอมหรือว่าคุยกับคุกกี้หรือว่าคุยกับโปรดิวเซอร์หรือว่าอยากจะลงโฆษณาโปรดแอด Facebook มานะครับเสิร์ชกันว่าคันเป็นวักสุดเป็นวักขั้วแล้วก็มาคุยซุบซิบนินทากันได้เลยและใครค่ะที่ติดตามดูมาสเตอร์หรือว่ารีรันไม่ทันนะคะสามารถเข้าไปใน YouTube แล้วพิมพ์คำว่าคันสุดขั้วแล้วก็จะเจอกับพวกเราและนี่ก็คือคันสุดขั้วกับชีวิตสุดขั้วของเรากับคุณเอกแล้วก็คุณเจนะครับผมคนที่มีความรักให้กับรถจักรยานนอกจากมีความรักแล้วสะสมแล้วยังรู้จริงรู้ลึกถึงประวัติความเป็นมาอีกด้วยครับใช่แล้วและก็คือคันสุดขั้วในวันนี้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 20:40 ถึง 20:40 ค่ะทาง True Vision 72 Speed Channel ครับนี่คือรายการคันสุดขั้วอยู่ผมนายแม็กท็อปในช่วงคันหัวครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาคันกันเรื่องเดนลอปใช่แล้วเดนลอปเดนลอปเป็นยางครับพี่น้องครับแต่ก็ยังเป็นยี่ห้อจักรยานอีกด้วยนะครับเดนลอปเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่อะไรไม่รู้เหมือนกันผมก็พูดให้คุณงงเล่นท่านเซอร์ดันลอปเนี่ยคือมีลูกชายอยู่คนหนึ่งตอนนั้นอายุ4ขวบครับพี่น้องครับ4ขวบเนี่ยท่านเซอร์ก็โดนเด็ก4ขวบบ่นว่าป้าผมเจ็บตูดอ่ะเวลาขี่ทีนี้ป้าดันลอปก็เลยทำยางในออกมาผลิตขึ้นมาจนเป็นยางที่เราใช้จนถึงทุกวันนี้นี่เองพบกับช่วงคันหัวใหม่สัปดาห์หน้าเป็นอย่างไรเจอกับผมใหม่นายแม็กท็อปวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายThank you.